ี่น้องชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาวลาวที่ติดตามผมนะครับผมนะครับงูเขียวไมค์ทองคำนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับวันนี้พามาชมพญานาคนะครับแล้วก็ปราสาทหลวงพ่อพวนนะครับวัดมงคลรัตน์นะครับที่คนเขมรเป็นคนสร้างทั้งหมดก่อนที่หลวงพ่อจะมรณภาพหลวงพ่อได้สั่งเสียให้สร้างปราสาทให้เสร็จเดี๋ยววันนี้จะพามาดูปราสาทกันนะครับปราสาทเป็นคนเขมรเลยครับคนเขมรคนทางกัมพูชาที่สร้างแบบก็มาจากกัมพูชาเดี๋ยวเรามาดูเลยครับว่าปราสาทนี้เป็นแบบไหนปราสาทสีมงคลขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมนะครับงูเขียวไม้ทองคำครับอย่าลืมกดติดตามผมทาง TikTok Facebook ไลน์ IG แล้วก็ Instagram นะครับสลับกล้องไม่ได้จะพามาดูพญานาคโอ้สุดยอดนี่คือปราสาทที่เขมรเป็นคนสร้างนะครับช่างที่อยู่ที่ประเทศกัมพูชานะครับเป็นคนสร้างที่ก่อนหลวงพ่อจะมรณภาพหลวงพ่อได้สั่งเสียไว้วิหารปราสาทสีมงคลใช่ไหมปราสาทสีมงคลที่ช่างมาจากเขมรนะครับช่างมาจากกัมพูชาเป็นคนสร้างทั้งหมดแต่ช่วงนี้โควิดเลยไม่มีช่างมาครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาวลาวนะครับที่ติดตามผมนะครับผมงูเขียวไม้ทองคำนะครับขอมีความสุขในค่ำคืนนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ปราสาทสีมงคลครับวัดสีมงคลรัตน์จังหวัดสุรินทร์นะครับตำบลคอโคนะครับนี่จะคือปราสาทหรือวิหารนะครับของหลวงพ่อพวนนะครับก่อนที่ท่านจะมรณภาพท่านสั่งเสียว่าให้สร้างปราสาทให้เสร็จนะครับเป็นช่างที่มาจากกัมพูชาทั้งหมดทอดแบบมาจากกัมพูชาทั้งหมดครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับอย่าลืมติดตามผมนะครับชอบพญานาคครับพญานาคพญานาคเนี่ยอลังการมากโอ้โหครับขอให้ทุกคนมีความสุขในค่ำคืนนี้นะครับอย่าลืมติดตามผมนะครับทาง TikTok Facebook ไลน์ IG และ Instagram ครับแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องมะม่วงกล้วยสตูดิโอได้นะครับงูเขียวไม้ทองคำครับสวัสดีครับผม